ก็จะมีอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อัลอันอามนะครับเรากล่าวว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามาเถิดคือให้พูดกับบรรดาสาวกหรือว่าคนรอบข้างท่านนบีว่าเถิดฉันจะอ่านหรือว่าฉันจะบอกสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยห้ามสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีอยู่หลายอย่างนะครับมีเรื่องห้ามตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ห้ามฆ่าลูกของตัวเองเพราะกลัวยากจนห้ามเข้าใกล้สิ่งที่เป็นลามกอนาจารอบายมุขต่างๆตรงนี้ก็จะหมายถึงเรื่องการซินาแล้วก็อย่าฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ว่าจะเป็นฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามมีข้อสั่งเสียต่างๆมากมายนะครับแต่มีอันนึงเนี่ยที่คือมันรวมอยู่ในข้อห้ามด้วยแต่อัลเลาะห์กลับไม่ได้ใช้สำนวนห้ามอัลเลาะห์กลับใช้คำว่าสำหรับพ่อแม่ของพวกเจ้านะให้ทำดีเคยฟังอุลามะท่านนึงนักวิชาการคนนึงนะครับเขาก็ถอดบทเรียนออกมาเขาบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยห้ามหมดเลยแต่กับพ่อแม่เนี่ยกับไม่ใช้สำนวนห้ามกับใช้บอกว่าให้ทำดีเนื่องจากว่าการไม่ทำดีกับพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบางคนเข้าใจผิดว่าเราแค่ไม่ต้องอกตัญญูต่อพ่อแม่ก็โอเคแล้วไม่ใช่การที่เราไม่ทำดีกับพ่อแม่เนี่ยก็ผิดเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเราต้องทำร้ายพ่อแม่หรือว่าเราต้องใช้คำพูดหยาบคายพ่อแม่ถึงจะเรียกว่าอกตัญญูไม่ใช่สามมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นสามมุสลิมเนี่ยการที่เราพูดหยาบคายใส่พ่อแม่หรือว่าไอ้นักขู่เข็นหรือว่าทำร้ายร่างกายพ่อแม่มันเป็นการอกตัญญูชัดเจนอยู่แล้วแต่การที่เราไม่ทำดีกับพ่อแม่ไม่พูดด้วยคำพูดที่อ่อนโยนไม่นอบน้อมถ่อมตนกับพ่อแม่หรือว่าไม่ทำดีกับอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นความดีไม่ทำดีกับพ่อแม่นะนั่นคือเป็นถือว่าเป็นการอกตัญญูเช่นเดียวกันฉะนั้นสำหรับมุสลิมแล้วกับพ่อแม่เนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำดี